ประการต่อมาก็คือสัมมาทิฏฐิท่านบอกว่าการพิจารณาวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อในที่นี้ท่านประสงค์เอาสัมมาทิฏฐิ2อย่างเนาะคือรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิรู้ยังไงอ่ะคําว่ามันมาจากบาลีว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิติประชานาติอ่ะรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิโดยอารมณ์โดยการแทงตลอดอะไรดีถามว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเมื่อเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงบอกว่ามิจฉาทิฏฐิ10ประการเนาะก็มีนัตถิทานังเป็นต้นบอกว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการสังเวยไม่มีผลผลวิบากกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคุณของบิดาไม่มีคุณของมารดาไม่มีเป็นต้นนะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะโตทันทีไม่มีพระพุทธเจ้าจะรู้ชอบได้โดยตนเองสอนให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มีนะไปรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิโดยอารมณ์รู้ว่าอ๋อมีอยู่10ประการแม้มิจฉาทิฏฐิทั้ง10ประการเนี่ยต้องไปแทงลักษณะของมิจฉาทิฏฐิด้วยนะแทงยังไงดีมิจฉาทิฏฐิทั้ง10ประการนี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงเนาะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นควรหรือหนอที่จะตามเห็นว่าเรานั้นของเราไม่ควรนะถามว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในกระแสจิตใจของเราได้ไหมในเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดได้ไหมไม่ได้นะไม่เที่ยงแต่เป็นธรรมที่ควรละหรือควรเจริญควรละนะไม่ใช่โอ้มิจฉาทิฏฐิก็ไม่เที่ยงก็ปล่อยมันเกิดอย่างนี้ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิต้องไปรู้จักโดยแทงตลอดโดยอารมณ์และโดยลักษณะเป็นต้นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยแล้วก็ที่บอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะได้ละได้ไงเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจบางคนเคยเห็นไหมบางคนบอกว่าเคยเห็นคนสมาทานมิจฉาทิฏฐิไหมล่ะเขาบอกให้ละเธอไม่แล้วอย่างยกตัวอย่างใครวัสการพามวัสการพามเป็นยังไงล่ะวัสการพามไปตำหนิพระมหากัจจายนะเดินลงจากเขาที่จะกูดว่าโอ้พระเถระรูปนี้สรีระเหมือนกับลิงน้อเนี่ยนะไปตำหนิแค่นั้นโอ้โหโทษอย่างรุนแรงเกิดแล้วเพราะการที่ไปตำหนิพระอริยบุคคลเขาให้แล้วผลปรากฏเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทำนายบอกว่าวัสการพามเนี่ยถ้าไม่ขอขมาเนี่ยจะต้องไปเกิดเป็นลิงหางโคอยู่ในวัดเวรุวันแต่คนอย่างวัสการพามบอกพูดแล้วไม่คืนคำเอาสิเชื่อไม่เชื่อเอาเชื่อแล้วทำไมไม่นั่นบอกไม่เป็นไรถ้าคนอย่างเราเนี่ยนะถ้าจะเป็นลิงก็ต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นจ่าฝูงก็เตรียมทหารไปปลูกต้นกล้วยไว้เต็มหมดเลยเต็มต้นเวรุวันเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิแล้วคิดว่ามิจฉาทิฏฐินั้นละไม่ได้แล้วมันเที่ยงเข้าใจยังก็เลยไม่น้อมที่จะสมาทานในการที่จะละเราอย่าได้มีความเห็นอย่างวัสการพามอย่าได้มีความเห็นอย่างพระเทวทัตอย่าได้มีความเห็นอย่างโกคาลิกาเป็นต้นที่ถูกแผ่นดินสูบที่เวรุวันอย่าได้มีความเห็นผิดอย่างนางจินจมานวิกาอย่าได้ความเห็นผิดอย่างเดรัจฉินิคนทั้งหลายที่มาให้ร้ายดอกแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเลยใช่ไหมเพราะมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นท่านคิดกันว่ามันถอนไม่ได้มันเที่ยงนั่นแหละฉะนั้นแต่จริงๆแล้วมิจฉาทิฏฐิไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่เป็นธรรมที่ควรละนะไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรเจริญนี่ก็เรียกว่ารู้ชัดโดยอารมณ์ด้วยอาการอย่างนี้ด้วยเนาะประการต่อมาก็คือรู้ชัดสัมมาทิฏฐิโดยกิจนะโดยกิจสัมมาทิฏฐิควรเจริญไหมควรเจริญนะเพราะเป็นปริญญาธรรมนะเป็นธรรมที่ควรเจริญเนาะเป็นภาวเอตัปปธรรมด้วยเป็นปริญญาธรรมด้วยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นต้นด้วยทำไมต้องกำหนดรู้เคยเห็นคนหลงไหมหลงสมาธิถี่ไหมหลงเนี่ยถ้าไม่กำหนดรู้นี่หลงเลยบางคนโอ้โหยึดมั่นว่าเราเห็นถูกแล้วคนอื่นจะเห็นถูกเท่าเราไม่มีเราเคยเห็นไหมฉะนั้นแม้สมาธิถี่ท่านบอกว่าคือต้องไม่หลงด้วยท่านถึงบอกว่ารู้ชัดสมาธิถี่โดยเกียรติแล้วก็โดยความไม่หลงเป็นต้นด้วยไหนโดยกิจโดยการว่าโอ้ต้องเอามาเจริญต้องเอามากำหนดรู้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปยึดมั่นเขาใช่ไหมแม้สมาธิถี่เกิดขึ้นก็ต้องไปน้อมดูสมาธิถี่ว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญแล้วก็เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ต่ออะไรไปอย่างเงี้ยเริ่มจะเข้าใจบ้างหรือยังนั่นแหละสัมมาทิฏฐิไว้ตั้งตรัสไว้โดย2ส่วนโดยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอะไรดีนะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแห่งขันธ์ก็หมายความบอกว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่เป็นไปในส่วนของโลกิยะก็คือการกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยอย่างเราบูชาทำไมเราต้องมาบูชาเพราะเราเชื่อว่าบูชามีผลมั้ยอย่างเงี้ยบูชาก็ได้มั้ยบางทีเราเรียกว่ายันที่บูชาเรียกว่ายันก็ได้นะที่เราบูชาเนี่ยการบูชาเนี่ยเรียกว่ายันก็ได้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ยันภายนอกศาสนาเนี่ยอย่างนี้มีผลบูชาจะบูชนียานังให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้าเป็นยอดของบุคคลที่ควรบูชาใช่ไหมแล้วเห็นไหมว่านายสมบูรณ์มาลาการทั้งต่างๆเป็นต้นเนี่ยผลการบูชาทั้งนั้นใช่ไหมการเห็นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อการ
เชื่อการบูชาฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของการบูชาให้อย่างดีแล้วเนี่ยว่าการบูชานี่มีผลนะบุคคลที่เขาบูชาเนี่ยคือเขาได้ดิบได้ดีกันเยอะแยะหมดแล้วถามว่าได้ดิบได้ดีแปลว่าให้สังเกตดูที่พระสารีบุตรได้อัคคระสาวกบารมีญาณเนี่ยผลของการบูชาใช่ไหมนั่นแหละผลของการบูชาฉะนั้นผลของการบูชาเนี่ยไม่ธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบูชาจะปูชนียานังเนี่ยบอกการบูชาบุคคลที่ควรบูชาฉะนั้นถามให้สัมมาทิฏฐิที่ไปเห็นการบูชาอย่างนั้นถ้าเขาดูว่าเอาอย่างนี้นะว่าวัดเชตวันเนี่ยท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีสร้างนี่บูชาพุทธเจ้าไหมนั่นแหละบูชาไหมท่านสร้างเรียบร้อยแล้วท่านสร้างเรียบร้อยแล้วนะเครื่องมหาลดาปราสาทที่นางวิสาขาเอาถวายปุพพารามไปขายอันนั้นก็ชื่อว่าบูชาแล้วพระบรมศาสดาไปสู่วิหารท่านป้านนท์ก็ทูลถามพุทธเจ้าค่ะผลแห่งการบูชานี้จะมีแก่นายสุมนมาลาการเมื่อไหร่เป็นต้นนะตอนที่ว่านายสุมนมาลาการบูชาพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าอานนท์นายสุมนมาลาการนี้นะสละชีวิตเพื่อเราทำการบูชาดอกไม้จากไปสู่จากไม่ไปสู่ทุกขติสิ้นแสนแห่งกลับนะท่องเที่ยวไปในเทวโลกนะมนุษย์โลกเป็นด้วยและในอนาคตนายสุมนมาลาการนี้จะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีนามว่าสุมนะในอนาคตการดูสิดูผลของการบูชาที่ท่านเหล่านั้นบูชาที่นี่อามิสบูชานะนายสุมนมาลาการเนี่ยบูชาด้วยดอกไม้กำมือนะแปดกำมือนะแล้วก็มะลิสองกำมือที่เขาโปรยไปทีแรกกลายเป็นเพดานดอกไม้แผ่อยู่บนพระศาสดาสองกำมือที่โปรยไปครั้งที่สองอยู่ด้านพระปฤษเบื้องขวาสองกำมือโปรยที่สามก็อยู่ด้านเบื้องซ้ายแล้วก็โปรยครั้งที่สี่อยู่ทางด้านพระปฤษเบื้องซ้ายดอกไม้ทั้งหมดของนายสุมนมาลาการเป็นเพดานกั้นสามด้านล้อมพระพุทธองค์เบื้องพระพักก็มีเพียงช่องที่เสด็จไปเท่านั้นขั้วดอกไม้อยู่ข้างในกลีบดอกไม้เรียงรายอยู่ด้านนอกพระวรกายของพระบรมศาสดาก็ล้อมกรอบด้วยดอกไม้เสด็จไปทางใดดอกไม้ก็โรยตามในสภาพนั้นชนทั้งพระนครแตกตื่นเห็นอะไรเห็นความอัศจรรย์นะพระศาสดาเพื่อจะทำคุณของนายสุมนมาลาการให้ปรากฏแก่ชนทั้งหลายก็เสด็จดำเนินไปยังพระอารามหลวงไม่ประทานบาทแก่ใครและไม่เสด็จเข้าไปสู่พระราชมณฑลเช่นเคยนะประทับนั่งในที่นั้นพระราชาอังคาดพระกยาหารอันปราณีตในเวลาเสร็จภารกิจแล้วก็ทำอนุโมทนาเสด็จไปยังพระวิหารเข้าสู่พระคันธกุฎีดอกไม้ทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จเดินไปก็ลอยตามไปเมื่อประทับยืนก็ดอกไม้ก็หยุดอยู่เมื่อพระเข้าสู่พระคันธกุฎีดอกไม้ก็ตกอยู่ที่ซุ้มพระทวารนั่นแหละประชาพระราชาตามเสด็จพระบรมศาสดากลับยังพระนิเวศเลื่อมใสศรัทธานายสุมนมาลาการมากรับสั่งให้หาและพระราชทานของ7อย่างนะอย่างละ7มีช้างม้าทาสทาสีนารีแล้วก็บ้านสวยกหาปณะพันหนึ่งเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาปราสาทแก่เขาเนี่ยนะพระบรมศาสดาก็ตรัสบอกอนาคตเลยบอกว่าต่อไปจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเห็นไหมผลของการบูชานี่เขาเรียกคนสละชีวิตบูชาเป็นอย่างนี้ปกติแล้วจะต้องเอาดอกไม้ไปถวายพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมแต่วันนั้นตัดใจเลยถวายชีวิตดีกว่าเอาดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าดีกว่าเนี่ยแต่เราลองทำไม่ได้อย่างนั้นดูนะเนี่ยเห็นไหมดอกไม้กำมือแปดกำมือเนี่ยได้ผลขนาดนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วเราจะทำยังไงดอกไม้ของเราวันนี้นะทำไงเดียวไม่ไปสู่ทุกขติสิ้นแสนแห่งกลับแค่นี้ก็ชื่นใจก่อนนะเอาแสนกลับไม่ลงอบายภูมิเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ไม่ต้องขนลุกขนพองแล้วน่ากลัวลงนรกเจ็บปวดโยมไม่เคยถูกผ่าตัดเปลี่ยนไตโยมไม่รู้ทุกข์หรอกอาตมาเนี่ยรู้มาแล้วโอ้โหทรมานนะโยมเนี่ยโทษของทำบาปเนาะต่อไปอย่าไปทำเลยบาปไม่ดีโดยประการทั้งปวงนะอะไรเงี้ยนะต่อไปอุ้ยทำบุญเจริญกุศลดีกว่านะบุญให้ผลให้ความสุขโดยส่วนเดียวนะบาปให้ผลเป็นทุกข์การบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างพระติสสะเวลาเพียง4เดือนพระศาสดาปรินิพพานยังเป็นผู้มีราคะก็เร่งความเพียรในที่สุดจริงก็สามารถบรรลุได้เป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นคือบูชาด้วยการปฏิบัตินะนะตรงนี้ก็กล่าวสูตรหนึ่งพาดพิงไปอีกสูตรหนึ่งนะแต่ตรงนี้ก็คือต้องการให้รู้ว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นปุเรจาริของมรรคสัมมาทิฏฐินะอัตการต่อไปก็คือว่าพระผู้มีภาคเจ้านะก็ตรัสต่อไปบอกว่าภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนะเป็นไฉนปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพระธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเห็นชอบเป็นต้นเป็นองค์มรรคนะพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุย่อมอะไรย่อมพยายามเพื่อจะละอะไรละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุ
สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องทุกวันนี้เราเพียรพยายามมั้ยเรายังละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นะก็ต้องเจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิที่เป็นปุเรจาริกที่เกิดก่อนมรรคสัมมาทิฏฐินะเจริญใคร่ครวญให้มากไปเรื่อยๆนะเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอเป็นสัมมาวายามะมากนะสติเธอมีสติในการถามว่าใช้ความเพียรพยายามอย่างเดียวละมิจฉาทิฏฐิได้ไหมต้องมีสติในการละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบรรลุสัมมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสตินะด้วยอาการอย่างนี้ทำสามประการนะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติก็แวดล้อมเป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นฉะนั้นถ้าจะระดมในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิต้องระดมกี่ตัวดีเบื้องต้นระดมสัมมาทิฏฐิระดมสัมมาวายามะระดมสติก็สรุปก็คือว่าเพียรในการที่จะละมีความเพียรนะแล้วก็สัมปชัญญะก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสตินะใช้ความเพียรใช้สัมมาทิฏฐิใช้สตินี่แหละระดมเพื่อจะไปละมิจฉาทิฏฐินะนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็คือท่านขยายไว้หน่อยเนาะขยายไว้ก็คือว่าไอ้ตัววิปัสสนาสัมมาทิฏฐิดังที่ได้แก่ตัวอริยมรรคนี่นะบอกว่าปัญญาเพราะจำแนกออกยังประตูแห่งอมตะให้ปรากฏคือแสดงให้เห็นนะหมายความว่าปัญญาเนี่ยเขาจำแนกออกไปแล้วเราในการพิจารณาในการไข้ครวญจากวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะเดินเข้าไปหาประตูอมตะคือพระนิพพานให้ปรากฏให้ได้ส่วนปัญญินทรีย์เพราะกระทำความเป็นใหญ่ในอัตถภาวะอันนั้นนะปัญญาภาระก็เพราะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในความด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ธรรมวิจยะก็บรรลุองค์แห่งการตรัสรู้นะธรรมวิจัยเนี่ยก็ค้นหาอะไรรู้ไหมค้นหาสัจธรรมทั้งสี่ค้นหาอริยสัจนะตอนนี้เราเริ่มเห็นยังว่าอะไรคือทุกข์นะเราเริ่มเห็นไหมบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ไหมต้องพิจารณาดูที่เป็นทุกข์ไหมเป็นที่ตั้งของความเกิดไหมเป็นที่ตั้งของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไหมเวลาจะโศกเนี่ยมันโศกที่ไหนอ่ะใช่ไหมใช่ขันห้านี่ไม่โศกอ่ะลำไรลำพันก็ขันห้านี่แหละความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไอ้ขันห้าที่อยู่นี่แหละความคับแค้นใจนะก็ไอ้ขันห้านี่แหละสรุปก็คือว่าเนี่ยเวลาเกิดก็ขันห้าเนี่ยไปเกิดเวลาแก่ก็ขันห้านี่แหละแก่เวลาเจ็บก็ขันห้านี่แหละเจ็บเวลาตายก็ขันห้านี่แหละตายความโศกความไร่ลำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเวลาจะท้องร่วงก็ไอ้รูปขันนี่แหละใช่ไหมมันไม่ท้องร่วงโอ้ยท้องเสียว่างั้นนะแต่จริงไอ้ขันห้ามีขันห้าเป็นแบบเนี้ยมันเป็นที่ตั้งของทุกข์อย่างมากมายนะโรคอะไรสารพัดเนี่ยนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคลิ้นโรคอะไรสารพัดก็เป็นที่ตั้งของทุกข์หมดเลยอีกมากมายนะฉะนั้นถ้ามันไม่มีขันแล้วมันจะเป็นโรคแต่ที่ไหนอะไม่เดี๋ยวเราก็ไปมาเดี๋ยวก็ปวดตาเอ้ามันมีรูปขันมันเลยปวดตามีปวดหัวโรคหรือรูปขันอย่างเงี้ยนะก็พิจารณาเงี้ยถ้าไม่มีขันเหล่านี้เสียแล้วเราจะต้องมานั่งกันอยู่ตรงนี้ตรงไหนใช่ไหมเราพิจารณาอย่างนี้พอจะเริ่มเห็นได้ยังว่าเป็นทุกข์จริงเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์อ่ะนะท่านถึงบอกว่าเนี่ยค้นหาวิธรรมวิจัยก็ไปค้นหาตัวนี้แหละค้นหาใช่ไหมขันภายในทั้งภายนอกเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์หมดเลยแต่การวิจัยเนี่ยใครโน้จะวิจัยได้มากกว่ากันนะเราเห็นดิเนี่ยแต่ละขันที่เดินมาเนี่ยถามว่าความทุกข์เบียดเบียนทั้งนั้นนั่นเข้าใจไหมถามว่าถ้าใครกำหนดรู้เขาก็รู้ว่าเนี่ยเป็นทุกข์นะใช่ไหมเนี่ยในขณะที่เขาเดินขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะถามว่าเขารู้ไหมว่าขาที่ก้าวไปนั้นเป็นอาการของรูปขันธ์ที่เดินไปแต่ละครั้งเขารู้ไหมล่ะและเขารู้ไหมว่าจิตที่คิดจะเดินเป็นต้นน่ะเป็นนามธรรมนะยังวายโยธาพัดผันไปในกระจกายทั้งหมดกระจกายก็มีการเคลื่อนไหวไปตามวายโยธาที่ขับเคลื่อนวายโยธาก็เป็นไปตามอำนาจของจิตของเจตสิกที่คิดเป็นต้นเป็นไปเขารู้ส่วนต่างๆของนามรูปที่กำลังผลักดันกันเป็นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่างนี้ไหมถ้ารู้อย่างนี้นามรูปปรากฏกับปัญญาของเขาแล้วเนี่ยวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเริ่มเป็นปุเรจาริกในการที่จะเป็นปัจจัยแก่มรรคเป็นต้นเลยนะมรรคสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเห็นคนเดินทั้งหลายเนี่ยเราก็เริ่มเห็นรูปขันธ์ภายนอกใช่ไหมหรือขันธ์ภายนอกทั้งหลายที่กำลังเป็นไปอยู่เนี่ยนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงเป็นผู้มืดไปด้วยอวิชชาเนี่ยไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ในความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นธรรมวิจัยก็ไปค้นในลักษณะอย่างนี้ด้วยแหละจะเข้าใจยากไหมโยมสัมมาทิฏฐิเนี่ยเอาประการต่อไปนะเอาข้อต่อไปนะเนี่ยข้อต่อไปก็คือว่าภิกษุทั้งหลายบอกว่าบรรดาเนี่ย
บอกภิกษุทั้งหลายบอกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิเป็นประธานอย่างไรภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นะสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานนะในองค์7นะก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักความรู้จักของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมั้ยเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่าในองค์7นั้นเราก็อย่าลืมนะองค์7ที่ว่ามาก่อนหน้านั้นเนาะก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินี่องค์7เพราะเอาสัมมาสมาธิตั้งเป็นองค์แรกนะทีนี้มิจฉาสังกัปปะนี่เป็นยังไงอ่ะภิกษุที่จะมีสัมมาทิฏฐิในการที่เข้าไปรู้มิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะมีอยู่3ส่วนเนาะมิจฉาสังกัปปะดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในความเบียดเบียนอันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะดำริในกามดำริยังไงอ่ะดำริเข้าไปหารูปเนาะดำริเข้าไปหารูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆในความตรึกอย่างเงี้ยความดำริในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะนะมิจฉาสังกัปปะทีนี้ถ้าดำริในพยาบาทก็คือดำริในการที่จะโกรธเขาอาฆาตเขาพยาบาทเขาเป็นต้นอันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะที่เป็นไปในส่วนของพยาบาทแล้วก็มิจฉาในการไอ้ความดำริในพยาบาทและความดำริในการเบียดเบียนในคิดเบียดเบียนเขานี่ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะนะส่วนสัมมาสังกัปปะก็มีอยู่2ส่วนนะภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไฉนภิกษุเรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะมีอยู่2อย่างนะคือสัมมาสังกัปปะที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลหนึ่งให้ผลแก่ขันธ์นั้นอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนั้นอย่างหนึ่งถามภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะที่เป็นสาสวะให้เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแห่งขันธ์เป็นไฉนคือความดำริที่เป็นเนกขัมมะยอมเคยเป็นมั้ยดำริออกจากกามบ้างเคยมั้ยถามว่าเรามาอย่างนี้เราน้อมประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเนาะน้อมไม่เกี่ยวข้องในกรรมคุณทั้งหลายเนี่ยดำริในการเอาเจริญเมตตาบ้างไหมเรามาเนี่ยแผ่เมตตาบ่อยๆไหมอันนี้ก็เรียกว่าดำริในความไม่พยาบาทแล้วก็เจริญกรุณาไหมล่ะบอกโอ้สัตว์โลกนี้ล้วนหน้ากรุณากันหมดเลยเนาะกำลังตกอยู่ที่นั่งลำบากกันตรงนั้นก็คือต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายแล้วก็กรุณาเขาก็ไม่เบียดเบียนเขานี่คือสัมมาสังกัปปะที่เป็นสาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะอยู่นะแต่เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างเงี้ยนะคือทำให้เกิดอ่ะถ้าเรายังดำริอย่างนี้นะเป็นไปเพื่อการเกิดนะเป็นไปเพื่อการเกิดแต่เป็นบุญไหมเป็นบุญแต่ถ้าหากว่าสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะเนี่ยเป็นยังไงเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคความตรึกความวิตกความดำริความแน่วถ้าความเนี่ยความปักใจนะวจีสังขารของภิกษุผู้มีจิตใจไกลจากข้าศึกหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคอันนี้เป็นองค์ของมรรคเลยวิตกก็ดีสัมมาสังกัปปะก็ดีที่ประกอบในโลกุตตรธรรมเป็นอนาสวะเป็นโลกุตตรนี่เป็นองค์แห่งมรรคถามว่าในขณะนั้นเป็นยังไงนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นภิกษุพยายามเพื่อจะละมิจฉาสังกัปปะเพื่อบรรลุสัมมาสังกัปปะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะมรรคภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะไหมมีสติที่บรรลุสัมมาสังกัปปะสติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้นะทำสามประการเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาวายามะความเพียรในการที่จะละมิจฉาสังกัปปะนี่นะนี่เป็นว่าเพียรชอบสัมมาสติการเข้าไประลึกในการที่จะละอะไรละมิจฉาสังกัปปะนี่เป็นการระลึกชอบย่ำห้อมล้อมเป็นไปตามใครตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นนี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะนั้นถ้าเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าน้อมในการที่จะละมิจฉาสังกัปปะแล้วก็ในการที่จะเจริญอะไรในการที่จะเจริญสัมมาสังกัปปะนะทีนี้มิจฉาสังกัปปะนี่เป็นธรรมที่ควรละที่เขาเรียกว่าวิตกเนี่ยเนาะ
ห้อมล้อมเป็นสาชาตธรรมนั่นเองก็หมายความว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็เป็นปุเรจาริกคือเกิดก่อนนั่นแหละก็เกิดก่อนเกิดก่อนในการที่จะไปละอะไรละมิจฉาสังกัปปะเพื่อจะทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นทีนี้ในการที่จะละได้เป็นต้นเหล่านั้นนะจะต้องมีสาชาตธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมสัมมาทิฏฐิธรรมที่จะเกิดร่วมสัมมาทิฏฐิในที่นั้นก็ต้องเป็นสัมมาวายามะมักนะคือความเพียรชอบแล้วก็จะต้องมีสัมมาสติคือการระลึกชอบนั้นเป็นสาชาตธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมอะไรเกิดร่วมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นปุเรจาริกเป็นเบื้องต้นเมื่อเกิดเป็นไปตามลำดับเป็นเป็นปุเรจาริกเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิในการที่จะเจริญเพื่อจะละสัมมิจฉาสังกัปปะเพื่อจะทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะในขณะที่เจริญและอบรมไปเรื่อยๆในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นท่านจึงอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนราชองครักษ์ถือกระบี่แล้วก็เจ้าพนักงานเชิญฉัตรยืนอยู่ในรถคันเดียวกันแวดล้อมพระราชาฉะนั้นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นปุเรจาริกห้อมล้อมมั้ยห้อมล้อมเหมือนอะไรดีเหมือนทหารเดินเท้าที่ห้อมล้อมพระราชาเนาะเดินไปข้างหน้ารถฉะนั้นน่ะเดินไปข้างหน้าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเดินไปข้างหน้าแล้วเมื่อวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเดินไปข้างหน้าทำสามประการคือสัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบนั้นก็ทราบว่าเป็นสาชาตะนะเป็นบริวารสัมมาสังกัปปะเป็นต้นด้วยนะก็มาแวดล้อมอะไรก็ไปตัวสัมมาสังกัปปะมาแวดล้อมมาวิจัยเลยนะมาป้องกันไม่ให้มิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบซะแล้วเนี่ยสัมมาสังกัปปะก็เกิดอยู่ตรงกลางแล้วสัมมาวายามะก็เข้าไปเพียรประคับประคองเอาไว้ให้สัมมาสังกัปปะนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะและในขณะเดียวกันสัมมาสติก็ระลึกชอบนะก็เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นไปตามลำดับมันจะต้องแวดล้อมไปอย่างนี้ทุกองค์นะโยมนะในการที่จะละเนี่ยเบื้องต้นคือเราจะละมิจฉาทิฏฐิอย่างไรก็ดังที่ได้กล่าวมิจฉาทิฏฐินั้นต้องเจริญสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแล้วก็ต้องมีวิริยะสัมมาวายามะแล้วก็มีสติสัมมาสติเนี่ยมาแวดล้อมในการมาแวดล้อมสัมมาทิฏฐิเนอะเพื่อจะละอะไรละมิจฉาทิฏฐิก่อนพอละมิจฉาทิฏฐิเบ็ดเสร็จแล้วทำต่างๆก็มาแวดล้อมในการที่จะกันมิจฉาทิฏฐิออกไรแล้วก็ไปรู้มิจฉาทิฏฐิโดยความเป็นอารมณ์เนาะโดยการแทงตลอดว่ามิจฉาทิฏฐิไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมที่ควรละเมื่อละไปเสร็จแล้วก็ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเบ็ดเสร็จก็ไปกำหนดรู้สัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะแล้วกำหนดรู้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นโดยจิตเป็นต้นเหล่านี้ด้วยทำสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิถามว่าต้องมีความเพียรไหมในขณะนั้นต้องมีสติด้วยเนาะในการที่จะแวดล้อมเบ็ดเสร็จแล้วก็คุณธรรมอื่นๆมาแวดล้อมเป็นต้นพอวิปัสสนาปุเรจาริกเกิดก่อนในที่สุดจริงๆก็ส่งเป็นปัจจัยแก่โลกุตตระสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมามีสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นต้นแวดล้อมเป็นต้นเหล่านี้นะต่อไปเวลาจะมาละมิจฉาสังกัปปะก็เหมือนกันต้องใช้สัมมาทิฏฐิไปพิจารณาไปใครควรรู้จักอะไรรู้จักมิจฉาสังกัปปะก่อนรู้จักสัมมาสังกัปปะก่อนถ้าไม่รู้จักมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดยังไงสัมมาสังกัปปะดำริชอบยังไงนะพอไปรู้เบ็ดเสร็จนี้ก็ต้องเพียรพยายามในการที่จะละอะไรละมิจฉาสังกัปปะเพียรพยายามในการที่จะทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นมีสติในการที่จะเข้าไประลึกเพื่อจะละมิจฉาสังกัปปะใช่ไหมมีสติในการที่จะระลึกในการที่จะทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นสัมมาเพื่อจะแวดล้อมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเหล่านั้นไปแวดล้อมอะไรเดี๋ยวแวดล้อมสัมมาสังกัปปะโอ้โหแต่เนี้ยองคุณมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะในการละกิเลสเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ละมิจฉาสังกัปปะไม่ได้งั้นวันสังเกตดูทีทำไมวันหนึ่งเราดำริผิดอยู่เรื่อยเนาะดำริเข้าหากามคุณโอ้ยเห็นสวยดีนะเคยไหมโยมบางเมต้นไม้ต้นนี้ก็สวยเนาะอะไรเงี้ยนะเจดีย์นี่ก็สวยนะเลยไม่ได้นึกถึงคุณเลยนึกถึงแม่สร้างสวยดีจังนึกถึงนี้เราจะไปสร้างบ้านนี่เหมือนเจดีย์ไม่ไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันเลยกลายเป็นไม่ละเลยไม่ได้น้อมละมิจฉาสังกัปปะเลยดำริผิดไปเรื่อยเลยนะพอเข้าร้านเข้าไปอย่าไปไหว้พุทธเจ้าเฮ้ยแวะซื้อของชำร่วยก่อนดีกว่าเคยเป็นไหมโยมแวะเลยนะแวะเข้าไปนะโอ้อย่างนี้สวยงามดีเอาไปฝากใครดีนะดีนะเนี่ยเป็นไงดำริผิดอยู่เรื่อยเลยเนาะเนี่ยเพราะเราไม่เพียรในการที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อละอะไร
ละมิจฉาสังกัปปะแล้วดำริผิดอยู่เรื่อยนะไอ้ตัวดำรินี่สำคัญนะนอนๆอยู่เมื่อคืนดำริบ่อยไหมไม่มาดีไหมวันนี้เคยไหมแหมปวดเมื่อยเหลือเกินเลยนะพระพุทธเจ้าเริ่มเล็กลงเล็กลงตัวเองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเคยเป็นไหมโยมนี่ไหมมิจฉาสังกัปปะมันเกิดเรื่อยเพราะไม่มีอะไรไม่มีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนาะไม่มีวิริยะสัมมาทิฏฐิไม่มีวิริยะไม่มีวิริยะแล้วก็ไม่มีสัมมาสติสัมมาวายามะก็ไม่มีแล้วก็สัมมาสติก็ไม่มีตอนนี้ไปใหญ่เลยเข้าลกเข้าพงเลยเท่าเดี๋ยวนี้นะเนี่ยไม่เพียรพยายามในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาเดี๋ยวเจริญสัมมาทิฏฐิไม่พยายามละมิจฉาสังกัปปะเจริญสัมมาสังกัปปะเริ่มเข้าใจยังไงวิธีเจริญองค์มรรคสององค์นี้เริ่มเข้าใจแล้วเนาะเอาองค์ที่สามอีกไหมเอาองค์ที่สามนะต่อไปกลับบ้านได้ไปบอกเลยนะจะไปเจอลูกก็บอกลูกว่านี่นะเองไม่มีมิจฉาสังเองไม่มีสัมมาสังกัปปะเองถึงดำริผิดอยู่เรื่อยดำริจะไปเที่ยวบ้างดำริจะไปนัดไปกินข้าวบ้างดำริในการจะฟังเพลงบ้างเนี่ยนี่ไปฟังพระมาแล้วว่างั้นนะพระท่านบอกแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวถ้าไปพูดอย่างนั้นนะลูกหลานก็โกรธพระนะพระนี่แหละทำให้ข้าอดเที่ยวกันมายุ่งเลยโกรธพระอีกยุ่งเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั่นก็ว่าวิตกนี่เนาะเป็นสัมมาสังกัปปะก็ได้เป็นมิจฉาสังกัปปะก็ได้ทีนี้การที่ไปทำสามประการนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยเป็นสหชาตะนะเป็นบริวารแห่งสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาสังกัปปะบาลีท่านใช้คำว่ามิจฉาสังกัปโปติปชานาตินะย่อมรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะโดยอารมณ์นะไปรู้ยังไงดีเอาถามว่าความดำริผิดดำริเข้าไปหากามคุณดำริในการพยาบาทดำริในการเบียดเบียนเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนาะเป็นอนัตตาด้วยต้องเข้าไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละหรือควรเจริญควรละเนี่ยมิจฉาสังกัปปะเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละโดยส่วนเดียวถามว่าอะไรเนาะถึงจะละได้สัมมาทิฏฐิต้องไปละเนาะสัมมาทิฏฐิต้องไปรู้ตามความเป็นจริงเพื่อจะทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นการมีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องเอาวิริยะมาช่วยต้องเอาสติเข้ามาช่วยนะวิริยะต้องมาประคับประคองสติต้องมาคอยระลึกป้องกันตลอดเพราะมันยาวนานมากในสังสารวัฏที่ผ่านมาในกระแสขันของเรามันเต็มไปด้วยมิจฉาสังกัปปะนะอย่าลืมนะต้องรู้ชัดโดยกิจนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วย่อมรู้ชัดสัมมาสังกัปปะไหมโดยกิจโดยต้องเอามาวิจัยด้วยเนาะสัมมาสังกัปปะว่าเกิดขึ้นมาต้องมากำหนดรู้ด้วยนะแล้วกำหนดรู้เบ็ดเสร็จก็ต้องไม่หลงด้วยนะบอกโอ้ยเราดำริถูกแล้วพอแล้วปล่อยแล้วได้ยังไม่พอนะยังแข็งแรงนี่ยังตอนนี้ยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลยเนาะต้องอาศัยใครดีอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยสาวกของพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าคอยประคับประคองเนาะเรายังเดินต่อแต่อยู่เนี่ยต้องอาศัยเชือกนะต้องประคับประคองเหมือนที่เราจะมาเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าถึงที่ประทับยังต้องอาศัยหูเยอะแยะหมดเลยต้องอาศัยรถไหมต้องอาศัยคนขับด้วยเนาะต้องอาศัยบริกรต่างๆเยอะแยะหมดอาศัยอาหารอาศัยต้องอาศัยผู้นำด้วยนะต้องอาศัยโยมแสงมณีด้วยนำทางนะต้องแม่ทำอาศัยยุ่งเลยนะนี่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลายๆฝ่ายเยอะแยะไปหมดเห็นไหมถ้าเรารู้จักตรงนี้ดีแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ยองค์ประกอบเยอะมากเหมือนกันอริยมรรคก็ต้องมีองค์ประกอบไหมถ้าไม่มีองค์ประกอบบรรลุไม่ได้เนาะดังนั้นจะตกคำเมรุอย่าแปลกใจนะแต่เราจะเฝ้าวัตตาเพราะเราไม่รู้จากองค์ประกอบครบนั่นแหละถ้าใครรู้จักองค์ประกอบครบเขาก็เจริญได้แต่เขาเข้าใจชัดตอนนี้แล้วโอ้โหตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นเริ่มตอนนี้เริ่มจะเห็นทางอริยมรรคลำลี่ลำไรได้ยังเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ลิบลิบหลีหลียังเห็นแล้วนะอย่าให้ไฟดับอย่าให้ลมพัดดับหมดนะถ้าลมพัดดับเดี๋ยวมืดอีกนะต้องพยายามใคร่ครวญพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วจะได้เริ่มเห็นนะนี่รู้จักมิจฉาสังกัปปะและย่อมรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะแล้วก็รู้ชัดสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเหล่านี้ด้วยนะนี่ถ้าอยากจะไปดูรายละเอียดก็นู้นไปเชื่อมในโทเวทาวิตตกสูตรโอ้โหยาวเลยโยมตอนนี้ต้องไปดึงสูตรนู้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยปัญหาในการศึกษาพระธรรมปัจจุบันนี่นะศึกษาแล้วต้องเชื่อมโยงเยอะเลยต้องไปดึงนั่นแหละเทเวทาวิตกสูตรแบ่งวิตกเป็น2ส่วนเป็นสัมมาวิตกส่วนหนึ่งเป็นมิจฉาวิตกส่วนหนึ่งเลยต้องไปแยกแยะไปพิจารณาไปไข้ครวญนะถ้าไม่เชื่อมโยงโอ้ถ้าพูดตรงนี้ยาวเลยตอนนี้
เดี๋ยวก็จะบอกเอ๊ะทำไมพระพูดมากอย่าแปลกใจเนาะไม่แปลกใจพูดจนให้เข้าใจอ่ะเนี่ยนี่เป็นไปในลักษณะนี้เอาต่อไปเอาอีกสักองค์นึงเนาะจ้ะงั้นเอาอีกสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะต่อไปในบรรดาองค์7นั้นลืมองค์7หรือยังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินะเว้นสัมมาสมาธิเข้าไว้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัมมาสมาธิเป็นธรรมที่มีเขตเป็นธรรมที่มีบริขารนะว่างั้นนะกล่าวเป็นดับแรกก็บอกอีก7องค์นี่แหละมาแวดล้อมยังไงนะก็บอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นในบรรดาองค์7สัมมาทิฏฐิเป็นประธานมั้ยตัวปัญญาเป็นใหญ่นะก็สัมมาทิฏฐิเป็นประธานอย่างไรรู้จักอะไรดีรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้ของเธอถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าไม่รู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาไม่รู้สัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาโอ้โหจะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเนาะถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิจฉาวาจาเป็นไงพูดเท็จรู้ไหมโยมพูดส่อเสียดถ้าโยมที่นั่งอยู่นี้ใครไม่รู้จักพูดส่อเสียดบ้างพูดส่อเสียดเคยพูดไหมเอาเนี่ยไม่เคยพูดส่อเสียดแปลว่าพูดให้คนเขาแตกกันเนาะพูดคนให้แตกเขาบอกว่าวิธีพูดง่ายๆนิดเดียวสมัยเด็กๆอ่ะนี่เห็นเองเป็นเพื่อนนะถึงบอกถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่บอกว่างั้นนะว่าไอ้คนนั้นแม้ด่าเองซะจมหมูเข้าของข้าเลยว่างั้นไปอีกฝ่ายนึงก็ไปบอกโอ้โหเมื่อกี้ทนฟังไม่ไหวเลยต้องหยิบบอกเพื่อนไอ้นั้นมันด่าเองยับเยินหมดเลยว่างั้นนะแล้วก็นั่งยิ้มคอยดูเสือ2ตัวทะเลาะกันนะเนาะดีใจมั้ยทีเนี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าส่อเสียดเนาะตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเป็นกันเยอะเนาะส่อเสียดเราดูหลายๆฝ่ายแล้วเราก็มาอยู่ตรงกลางนะแล้วเราก็เป็นไงดีตอนนี้เราต้องเจริญอะไรต้องเจริญสัมมาทิฏฐินะต้องรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาต้องรู้สัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมถ้าไม่รู้จักแล้วเราจะไม่เจริญสัมมาทิฏฐิได้เลยภิกษุทั้งหลายมิจฉาวาจาเป็นไฉนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำหยาบก็พูดแล้วไม่น่าฟังนะหยาบในที่นั้นเป็นชื่อของโทสะด้วยนะแต่อย่าลืมนะเพื่อนต่อเพื่อนเจอหน้ากันอย่างสมมติโยมแสงมณีไปเจอเพื่อนเฮ้ยอย่างที่เราบนรถเนี่ยเฮ้ยมึงไปทำบุญบ้างเนี่ยคำพูดนี้ไม่เป็นมิจฉาวาจานะเพราะพูดด้วยกุศลจิตไม่ได้พูดด้วยโทสะจิตถ้าพูดเพ้อๆดีนะสวัสดีเพื่อนเนี่ยแต่พูดด้วยโทสะจิตเนี่ยแต่ไม่ได้สวัสดีเลยหมั่นไส้แทบตายเลยเนี่ยอันนั้นเป็นมิจฉาวาจานะโยมนะเพราะเขาเอาสมุดฐานของคำพูดเป็นประมาณฉะนั้นถ้าอย่างนั้นก็โหยพวกแสดงโขนแสดงลิเกก็เป็นสัมมาวาจากันทั้งวันนี่ตรงนี้มันเป็นที่ไหนใช่ไหมเคยได้ยินไหมขอกราบตรงตักงามๆพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันพูดจริงที่ไหนในใจมันไม่ได้คิดกราบที่เธอมาย่องเงินเข้าใจยังยองนี่แหละไม่ได้เป็นสัมมาวาจาเลยเพราะใจมันเป็นโลภะใจมันเป็นโทสะใจมันเป็นโมหะมันจะพูดกราบร้อยครั้งพันครั้งมันก็กราบเวลาค่าตัวสามโมหะจะเชื่อไหมคนพูดอย่างนั้นมีคนหลงไหมหลงกันโมยังได้เกิดเขาเรียกแม่ยกโทษเล่ากันอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไม่น่ามาเลือกเอาเรื่องชาวบ้านมานินทาใกล้ๆกุฏิพุทธเจ้าเลยกลัวบาปกรรมไม่ต้องยกดีกว่านะเกรงใจพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าออกแม่เทพเทวดาทั้งหลายมาบอกมาอยู่ต่อกุฏิพระเจ้ายังมีอันนี้เล่าอุปมาเล่าเพื่อกล่าวให้รู้ชัดนะไม่ได้มีเจตนาเล่าเพื่ออย่างอื่นก็งดไปก็คือนั่นแหละถ้าพูดเพ้อเจ้อเคยเห็นไหมพูดเพ้อเจ้อนะใช่ไหมเนี่ยพูดเพ้อเจ้อเราต้องระวังเนาะต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปเนาะนั่นแหละเรียกมิจฉาวาจาพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดพวกเดรัจฉานนะคาถาพูดหาสาระอะไรไปพูดไปเรื่อยอยากเสียงดังก็เสียงดังไม่รู้กาลเทศะอะไรก็พูดไปพร่ำไปนะประกาศคุณของตนเองอะไรก็ว่าไปนะใครมีความรู้อะไรใครรู้ภาษาอะไรก็พยายามส่งเสียงให้มันดังที่สุดนะบางทีเจอคนไทยด้วยกันมาทักเป็นภาษาอังกฤษแหมอาตมางงเลย นึกในใจอ้าวว่ากันให้เต็มที่นะทำไงได้นะอยากจะเพ้อเจ้อกันแล้วก็ว่ากันไปอาตมากันนึกว่าไปทั้งที่ก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเหมือนฟอร์มใช้ภาษาต่างประเทศคุยดีต้องให้คนพูดภาษาลาวโต้ตอบไปเนาะยมแสงวันนี้เนี่ยจะเจอพูดภาษาอังกฤษมาตอบลาวตอบไปเลยเ
โอ้โหรู้จักภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไฉนภิกษุเรากล่าวว่าสัมมาวาจามี2 อย่างนะสัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมาวาจาที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาที่ยังเป็นอสาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนคือองดเว้นจากการพูดเท็จนั้นถ้าเราไปเจอในพระไตรปิฎกท่านจะใช้คำว่าเจตนางดเว้นจากเครื่องงดเว้นพูดเท็จเนี่ยอย่าไปใช้คำนั้นนะเจตนาไม่ได้ต้องเป็นความงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนะนี้เป็นสัมมาวาจาที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในภพต่อไปนะแล้วก็ในปัจจุบันภพเป็นต้นให้ผลทั้งในปฏิสนธิกาลแล้วก็ประวัติการเป็นต้นนะว่างั้นนะสรุปแล้วก็คือการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่นะที่เป็นไปในโลกียธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันภพทั้งหลายที่ไม่น้อมไปในการที่จะเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลใดๆเนี่ยคำพูดในลักษณะอย่างนี้ทั้งหลายเป็นบุญไม่เป็นให้ผลแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นด้วย